คุณวรเทพ12ปีของท่านท่านทำงานมาตรฐานและก็คำพูดของท่านเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้นะครับได้มีโอกาสได้คุยกับท่านสั้นๆว่าท่านมีคำหนึ่งท่านบอกว่าถ้าจะพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยต้องสนับสนุนการทำงานมาตรฐานอยากให้ท่านช่วยขยายความจากประสบการณ์ของท่านในการทำงานด้านมาตรฐานและท่านกำลังมองว่าประเทศไทยวงการอุตสาหกรรมอย่างไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าเราเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำมาตรฐานหรือว่าภาคอุตสาหกรรมของเราให้ความสนใจในการที่จะทำมาตรฐานมากขึ้นท่านอาจจะมีข้อเสนอแนะซึ่งในรอบต่อไปเนี่ยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าไทยควรจะเดินยังไงขอเชิญนะขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ยินดีที่มาแชร์ความคิดเห็นกันนะฮะคือผมก็อยู่ในอุตสาหกรรมนี่ยังค้นมาเนี่ยก็40กว่าปีอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะฮะก็มีประสบการณ์ทางเรื่องของเกี่ยวกับมาตรฐานเกี่ยวเรื่องคุณภาพมาพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานคุณภาพเนี่ยนะครับจากประสบการณ์เนี่ยเมื่อเราย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วสมัยก่อนเนี่ยนะครับประเทศที่ผลิตน้ำยางข้นที่เป็นเจ้าตลาดโลกเนี่ยนะฮะก็คือมาเลเซียนะครับตอน30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราประเทศไทยเนี่ยเราก็เริ่มมีการผลิตน้ำยางข้นเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยส่งออกไปขายต่างประเทศเนี่ยลำบากผมเรียนตรงๆว่าผมเป็นเจ้าแรกที่ส่งไปยุโรปนะครับส่งไปยุโรปแต่ว่าเชื่อไหมฮะลูกค้าที่ยุโรปเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้า Make in Thailand เนี่ยไม่เอานะฮะต้องเอาของมาเลเซียงั้นเวลาผมส่งไปเนี่ยนะฮะดีลเลอร์ของผมที่นู่นเขาจะไปแก้เรื่องของออริจินอลที่มาจากประเทศที่ผลิตเขาก็จะไปบอกลูกค้าว่าอันนี้เป็นน้ำยางของมาเลเซียนะเป็นอย่างนี้นะฮะเชื่อไหมครับทำแบบนี้เป็นปีนะฮะจนตอนหลังเนี่ยสักสองปีกว่าๆแล้วเนี่ยฮะลูกค้ามีการสั่งออเดอร์นะครับต่อเนื่องแปลว่าน้ำยางข้นจากประเทศไทยไปเนี่ยใช้ได้เขาถึงกล้าเปิดเผยว่าน้ำยางข้นที่คุณใช้เนี่ยมาจากประเทศไทยนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของน้ำยางข้นของประเทศไทยที่ไปสู่ยุโรปมันไปด้วยตัวเองไม่ได้ฮะต้องอาศัยประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียก็คือเรื่องของมาตรฐานความสำคัญของมาตรฐานเพราะฉะนั้นผมก็มีความตระหนักว่าเรื่องมาตรฐานเรื่องคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเราจะต้องมีการพัฒนาเรื่องคุณภาพขึ้นมานะครับท่านคิดดูนะครับมาเลเซียเนี่ยไม่พัฒนาเขาทิ้งเรื่องของการพัฒนาน้ำยางข้นไปเนื่องจากว่าราคายางตกต่ำแล้วก็มีการโค่นยางทิ้งเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วแล้วก็ไปปลูกเป็นปาล์มแทนแต่ประเทศไทยเราพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำยางข้นเนี่ยนะครับผมก็ได้ช่วยกันพัฒนาโดยอาศัยว่าเราก็จ้างเทคนิคเชียนจากต่างประเทศมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านของเราเองนะครับเราก็อาศัยว่าเราก็ได้ความรู้จากทางผู้ซื้อของเราคือผู้บริโภคเนี่ยนะครับเราก็ได้ความรู้มาแล้วก็ปรับปรุงนะครับจนเมื่อประมาณ12ปีที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะครับที่เข้าไปมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรฐานไอโซเนี่ยเราก็ดูว่ามาตรฐาน ISO เนี่ยมันแย่มากนะครับเพราะว่ามาตรฐาน ISO ที่เขียนออกมาเนี่ยเป็นมาตรฐานน้ำยางข้นที่มาตรฐานที่ไม่ใช่มาตรฐานนะมันแปลกอยู่ตรงนี้คือมาตรฐานเขียนออกมาแต่ไม่ใช่มาตรฐานก็คือแปลว่ามาตรฐานที่ ISO เขียนออกมานั่นแหละครับถ้าทำตามมาตรฐานของ ISO เนี่ยส่งไปให้ลูกค้าของเราลูกค้าของเราก็คือทำเรื่องของถุงมือเรื่องคอนดอมเรื่องที่นอนฟองน้ำเรื่องยางยืดพวกนี้นะครับหรือว่าเรื่องจุกนมลูกโป่งพวกนี้ถ้าใช้มาตรฐาน ISO ทำไปถูกรีเจ็คหมดใช้ไม่ได้มันเขาบอกว่ายางของที่คุณทำมาแบบสเปคของ ISO เนี่ยมันเป็นยางที่จะเน่าแล้วผมก็เลยสงสัยว่าISO เนี่ยเขียนสเปคเพื่อให้ผู้เขาเรียกป้องกันผู้บริโภคหรือว่าจะทำร้ายผู้ผลิตก็ไม่แน่ใจนะครับก็ณเวลานั้นก็เลยมีการคุยกันให้ผมก็เลยให้เทคนิคเชียนของเราซึ่งเป็นชาวมาเลที่อาจารย์วรพรว่านะครับไปร่วม
ข้าไปอยู่เข้าไปคณะของที่ปยาอาจารย์วรพรด้วยนะฮะก็ไปมีการเข้าไปนะครับใช้เวลาเข้าไปหลายปีนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เข้าใจว่าปรับเปลี่ยนไปประมาณ6ข้อนะฮะปรับปรุงไป6ข้อแล้วก็เพิ่มมาอีก2ข้อในสแตนดาร์ดของ ISO เนี่ยนะครับจนประกาศออกมาเป็น ISO 2017เมื่อปีที่แล้วนะครับขนาดปรับปรุงเป็น2017เมื่อปีที่แล้วออกมามาตรฐานของ ISO เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเราก็คุยกับคนของเราว่าคุยกับอาจารย์คุยกับนักวิชาการของทางสมอด้วยว่าเราควรจะต้องให้มันเข้มกว่านี้นะครับแต่ปรากฏว่าISO ออกมาเนี่ยก็มันก็ยังไม่ได้เข้มเท่าที่ควรแต่ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าปีก่อนอยู่ในมาตรฐานที่คิดว่าต่างประเทศพอจะรับได้แต่ไม่ใช่เป็นน้ำยางข้นที่มีมาตรฐานที่เรียกว่าดีนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วเรามาเปรียบเทียบมาตรฐานของมอกอของสมอเรามอกอ980 2552เนี่ยอันนั้นยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยครับมอกอของเราเนี่ย2552เนี่ยไปรอกสเปคของ ISO เมื่อปี2010ถอยหลังกลับไปอีกนะครับเพราะค่าหรือสเปคในมาตรฐานนั้นน่ะมันใช้ไม่ได้แต่มันดีสำหรับผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็คือแปลว่าถ้าหากว่าเราทำกับลูกค้าทำคอนแทคแล้วก็เขียนไว้ว่าถ้าตามมาตรฐาน ISO อย่างเงี้ยสินค้าที่ส่งไปเกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยลูกค้าฟ้องเราไม่ได้เพราะว่าถ้าไปพิสูจน์แล้วยังไงมาตรฐานก็ขับผ่าน ISO อันนี้ก็เป็นจุดที่เขาอยากจะต้องการแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วลูกค้าเอาไหมไม่เอาเพราะฉะนั้นลูกค้าของเราเนี่ยครับลูกค้าของเราหมายถึงว่าไม่ใช่ของผมบริษัทเดียวลูกค้าของเราหมายถึงว่าประเทศไทยเลยส่วนใหญ่ไม่ตามมาตรฐานอันนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าก็มีสเปคของลูกค้าเองนะครับสเปคของลูกค้าก็คือทั้งหมดเนี่ยมันเข้มกว่าของ ISO ทั้งหมดด้วยเข้มกว่าของสมอทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือมาตรฐานที่ณเวลานี้มาตรฐานน้ำยางข้นของประเทศไทยเราเนี่ยมันมีการเหลื่อมล้ำกันอยู่อย่างนี้แล้วมาตรฐานปัจจุบันนี้น้ำยางข้นเนี่ยผมเรียนตรงๆว่ามันมีสัก10-20มาตรฐานได้โดยเฉพาะของผมเองเนี่ยนะครับก็มีมาตรฐานที่เป็นสเปคที่ทำตามลูกค้าต้องการเรา make to order ก็คือหมายถึงว่าลูกค้าอยากจะได้สเปคอะไรเราก็ทำให้ได้ตามนั้นนะครับซึ่งทุกๆสเปคที่ทำออกมาเนี่ยมาตรฐานที่ทำออกมาเนี่ยดีกว่ามาตรฐานของมก.แล้วก็ ISO ทั้งหมดนะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับผลิตน้ำยางข้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกต้องเรียนอย่างนี้ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า 90% ของโปรดักต์ในโลกนี้ที่ใช้น้ำยางข้นทำเนี่ยนะครับ 90% มาจากประเทศไทยซื้อวัตถุดิบน้ำยางข้นจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของมาตรฐานของน้ำยางข้นเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเราเป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นที่มาตรฐานดีที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ผมเรียนตรงดีที่สุดหมายถึงว่าไม่ใช่ดีแบบที่สุดหมายถึงว่าดีที่สุดในที่นี้หมายถึงว่าเป็นมาตรฐานที่ทุกคนเอาไปใช้ได้หมดทั่วโลกเลยนะครับแม้แต่มาเลเซียปัจจุบันนี้ก็อิมพอร์ตจากเราไปประมาณปีถึง5-6 แสนตันซึ่งมาเลเซียตอนนี้เขาไม่ใช่อันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งคือประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญความสำคัญของมาตรฐานเนี่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องคุณภาพอย่างเดียวนะฮะคุณภาพเนี่ยมันมีเกี่ยวไปถึงเรื่องของต้นทุนการผลิตของลูกค้าด้วยนะครับคือยังไงฮะถ้าหากว่าคุณภาพที่ดีเนี่ยลูกค้าซื้อไปเนี่ยนะครับลูกค้าผลิตแล้วเนี่ยลูกค้าจะได้สินค้าที่เป็น finished product คือหมายถึงว่าเวสของมันเนี่ยจะต่ำคุณภาพดีเนี่ยจุดสูญเสียจะต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาซื้อของเราไปในราคายุติธรรมนะครับอาจจะแพงกว่าประเทศอื่นหน่อยสังเกตดูราคาเราขายเนี่ยเราจะขายแพงกว่าเวียดนามนะครับขายแพงกว่าอินโดนีเซียน้อยมากนะครับคู่แข่งสำคัญเราตอนนี้เวียดนามเราขายแพงกว่าเขาประมาณ100-200 เหรียญแต่ว่าเขาก็เลือกของประเทศไทยเพราะว่าเขาซื้อของประเทศไทยเราเนี่ยได้คุณภาพที่มาตรฐานกว่าเวลาไปผลิตเนี่ยก็ทำให้โปรดักต์ของเขาเนี่ยมีต้นทุนที่ถูกกว่านะครับ
พราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญเรื่องของมาตรฐานอันนี้เป็นจุดสำคัญมากแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความสามารถในการแข่งขันเราสังเกตดูได้ว่าเราทำไมถึงขาย 90% ของทั่วโลกที่บริโภคน้ำยางข้นจากประเทศไทยอันนี้คือเป็นจุดสำคัญเรื่องของมาตรฐานแต่ว่ามาตรฐานตัวนี้ไม่ได้มาจากสมอ.นะฮะมาตรฐานตัวนี้มาจากภาคเอกชนทั้งสิ้นอันนี้ก็เรียนตรงๆว่าความพยายามของภาคเอกชนน่ะมันมีมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐานแต่ว่าทางการของเราโดยเฉพาะสมอ.เนี่ยนะครับผมเรียนตรงๆว่ายังเข้าไม่ถึงตรงนี้ก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้นะฮะในเวทีอันนี้ว่าสมอ.ควรจะต้องเข้ามาดูเรื่องมาตรฐานได้มากกว่านี้เพราะว่าน้ำยางข้นเนี่ยเป็นตัวหลักสำคัญที่ส่งออกประเทศส่งออกไปนอกประเทศของเรา 90% ใช้ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ได้ราคาที่ดีกว่ายางแท่งหรือยางแผ่นด้วยซ้ำไปนี่คือผลิตภัณฑ์ยางที่ตอนนี้ได้ราคาที่สูงสุดนะปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับขอบคุณอาจารย์ท่านนี้ก่อนนะครับครับสมอ.รับฟังฮะวันนี้มีตัวแทนทางสมอ.มาด้วยเห็นว่าเรายังมีช่องว่างที่สามารถที่จะพัฒนาได้ในส่วนของประเทศไทยก็ดีในส่วนของ ISO ก็ดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานน้ำยางข้นเพื่อที่จะให้รักษาระดับไอ้ของวงการน้ำยางข้นไทยวันนี้เรา90เนี่ยนะข้นอาจจะขยับมากกว่าเราห่างจากเวียดนามอยู่100 200เหรียญนะครับเราอาจจะขยับได้มากกว่านั้นถ้าหากว่าเรามาทำเรื่องมาตรฐานนี่คุณวเทพได้เล่าให้ฟังผมเพิ่งทราบว่าเมื่อก่อนเราก็ต้องติดตราใส่เสื้อยี่ห้อมาเลเซียออกไปใช่ไหมจนกว่าวันหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเราก็มีมาตรฐานเพียงพอแล้วก็วันนี้เราก็สามารถที่จะนำได้เพราะอันนี้จะเป็นภาคอุตสาหกรรมซึ่งในที่นี่ผมเข้าใจว่าเราจะมีภาคอุตสาหกรรมอยู่มากพอสมควรนะฮะตัวอย่างของกรุงเทพตัวอย่างของอุตสาหกรรมน้ำยางข้นก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากที่สุดตัวอย่างหนึ่งนะครับออกจากน้ำยางข้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำยางข้นถือว่ามากที่สุดประเภทหนึ่งก็คือถุงมือยางครับถุงมือยางเนี่ยว่าพวกเราทุกคนควรจะคุ้นเคยในเรื่องของการใช้ถุงมือยางคุณอดิศักดิ์ตะกี้ได้เห็นสไลด์ของท่านอาจารย์วราพรเป็น PL ด้วยเป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์ของงานของ ISO ด้วยนะครับบางโปรเจกต์เนี่ยแล้วก็ยังท่านเป็นคนหนุ่มนะก็ยังเป็นอนาคตก็ถือว่าเราก็มีอนาคตที่จะเป็นผู้ที่จะเป็นผู้แทนของพวกเราในอนาคตที่จะทำงานในวงการมาตรฐานโดยเฉพาะระดับ ISO ได้นะครับวันนี้คุณอดิศักดิ์จะมาเล่าให้เราฟังครับในส่วนของสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทยกับงานมาตรฐานในปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราไปช้าหรือเราสามารถจะไปเร็วกว่านี้ได้ถ้าเราสามารถหยิบปลดอะไรออกไปนะครับก็อยากจะให้ทางคุณอดิศักดิ์ได้แชร์กับพวกเราที่อยู่ในห้องนี้ครับขอเชิญครับครับสวัสดีครับขออนุญาตดูโน้ตในมือถือนิดนึงนะฮะนี่ไม่ได้เล่นนะครับก่อนที่จะพูดถึงปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานถุงมือนะครับผมอาจจะต้องเกริ่นไปถึงอดีตก่อนว่าอะไรทำให้เราต้องมามีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานเผอิญว่าในถุงมือยางเนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นผู้ผลิต1ใน3ของโลกใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการขายในประเทศเยอะแล้วมีผู้กำหนดมีการกำหนดว่าโอเคถ้าเกิดคุณถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้มาตรฐาน ISO ตัวนี้มาตรวจคุณนะถ้าคุณเฟลหรือคุณไม่ได้ตามมาตรฐานที่ ISO กำหนดคุณเจอทั้งแพ่งและอาญาหมายความว่าคุณติดคุกคุณต้องขึ้นศาลคุณต้องจ่ายค่าปรับต่างๆเพราะถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ณตอนนั้นเราก็งงว่าเฮ้ยถุงมือยางเข้าใจเป็นเครื่องมือแพทย์แต่มันไม่ใช่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ฝังในไม่ใช่เป็นเครื่องมือแพทย์สำหรับผ่าตัดเป็นแค่ให้หมอหรือพยาบาลใส่เพื่อป้องกันเลือดเชื้อโรคมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นทำไมถึงจับเราไปอยู่ในข้อกำหนดเครื่องมือแพทย์ที่รุนแรงขนาดนั้นว่าพอคุณเฟลถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ไม่ได้มาตรฐานอันนั้นเป็นจุดแรกที่เราตั้งคำถามว่า
เฮ้ยแล้วเขาเอามาตรฐานอะไรมาบังคับเราทำไมเขาถึงเอาหัวข้อพวกเนี้ยมาบังคับเราแล้วมันเอามาจากไหนอันนั้นเป็นคำถามส่วนตัวนะฮะว่าแบบเขาเอามาจากไหนหรอแล้วก็มีโอกาสได้แบบไปนั่งฟังอบรมว่าแบบการที่คุณจะขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์คุณต้องใช้เอกสารแบบนี้คุณต้องเขียนฟอร์มแบบนี้ตัวหนังสือต้องกี่นิ้วห้ามใหญ่กว่านี้ห้ามเล็กกว่านี้1ใบอนุญาตต้อง1ไซส์1ประเภทเท่านั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณมี4ไซส์คุณต้องมี4ใบอนุญาตคุณมีกี่ประเภทคุณก็คูณไปก็นั่งงงว่าทำไมเราต้องมีเกือบ 20-30 ใบอนุญาตคือตอนนั้นมันเป็นการตั้งคำถามในส่วนของเราเองว่าไอ้ข้อกำหนดพวกนี้มาจากไหนแล้วมันมาเพราะอะไรนะครับจนกระทั่งมีวันหนึ่งเราได้โอกาสกับจากสภาอุตสาหกรรมตอนนั้นทางสภาอุตสาหกรรมมีงบให้เราได้มีส่วนร่วมเข้าไปใน ACCSQ หรือว่ามาตรฐานอาเซียนเราก็เลยได้ไปมีส่วนร่วมถือเป็นโอกาสดีฮะที่ได้มีส่วนร่วมตรงนั้นแล้วจากตรงนั้นมาเราก็ได้มีส่วนร่วมไปอยู่ในเวที ISO เพราะว่าเราก็ได้รับข่าวสารว่าเนี่ยจะมีมาตรฐาน ISO ตัวใหม่มะจะมาใช้กับถุงมือณตอนนั้นเนี่ยผู้ประกอบการก็แบบตายแล้วจะเอาอะไรมารัดคอผู้ประกอบการอีกอะคราวนี้เราก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้ยังไงต้องไปฟังหน่อยไปดูหน่อยว่าเขาใช้มาตรฐานอะไรมาเขาจะกำหนดอะไรเรามาอีกเขาจะเอาอะไรมาบังคับเราอีกอันนั้นคือมุมมองเราตอนนั้นว่าแบบโหทำไมเซตมาตรฐานสูงแล้วมันตอบโจทย์จริงไหมหรือว่าไอ้คนคิดอะคิดอย่างไรเราก็ไปแล้วก็นั่งฟังแล้วก็แบบเรื่องนี้ไม่ถูกนะทำไมคนหนึ่งเซตแบบนี้ล่ะเรื่องนี้เสนอแบบนี้มามันเหมือนกับจะดีต่อผู้ผลิตยางที่ใช้ยางนะแต่ถ้าเสนอแบบนี้มานี่เราแข่งยางสังเคราะห์ไม่ได้นะคุณเสนอแบบนี้เรามีปัญหาเลยนะแล้วตอนพอเราเริ่มคุยเราก็เริ่มเห็นว่าแบบเฮ้ยมุมมองของคนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยมันเป็นแค่มุมเดียวคือแบบเป็นมุมของเรกูเลเตอร์ผู้กำหนดหรือเป็นมุมของทางคุณหมอผู้ใช้งานซึ่งทางนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องเอามาตรฐานสูงๆเพื่อความปลอดภัยเพื่ออย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งเราก็บอกว่าต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับมาตรฐานเนี่ยมันคือ minimum requirement มันคือขั้นต่ำที่ปลอดภัยไม่ใช่สูงสุดที่คุณอยากให้มันปลอดภัยที่สุดเขาถึงกำหนดเป็นมาตรฐานขึ้นมาเป็น minimum requirement ว่าถ้าเกิดคุณแตะเส้นนี้ได้เนี่ยมันโอเคนะถ้าคุณใช้แบบ reasonable แต่ถ้าเกิดคุณอยากใช้ที่มัน extreme มากกว่านั้นเนี่ยคุณสามารถกำหนดเองได้ว่าคุณจะใช้อะไรยังไงแต่ถ้าเกิดคุณต้องการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่คุณไปตั้งสูงคุณตั้งว่าจุดที่มันปลอดภัยจริงๆมาจากไหนนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจว่าโอเคถ้าผมมีส่วนร่วมในการตั้งมาตรฐานหรือในการเซตหรือในการดีเฟนต์มาตรฐานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ผมอยู่เนี่ยผมก็จะไปยืนจากจุดตรงนั้นว่ามันคือมินิมัมรีควอร์เมนต์มันไม่ใช่ตั้งเพื่อกิจการตั้งเพื่อส่งเสริมยางธรรมชาติเพราะในทางกลับกันเราไปตั้งของตัวเองซะสูงเนี่ยสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นก็คือว่าต้นทุนคุณน่ะสูงกว่ายางสังเคราะห์แล้วแล้วพอสูงกว่ายางสังเคราะห์ผู้ซื้อเขาดูมาตรฐานใช่แต่เขาดูราคาด้วยนะคุณไปตั้งซะสูงปี๊ดเลยว่าแบบเฮ้ยถุงมือต้องเทนไซล์เท่านี้ต้องน้ำหนักเท่านี้จากยางธรรมชาติกลายว่ายางสังเคราะห์มีคนเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยปรับบางลงได้นะเทนไซล์ไม่ต้องสูงขนาดนั้นได้นะอ้าวแล้วแต่ว่าผมทำได้มั้งไม่ได้มันอยู่ใน ISO เรียบร้อยแล้วคุณปรับไม่ได้คุณต้องตามมาตรฐานคุณต้องทำเนี่ยดีๆเนี่ยมาตรฐานสูงๆเขาจะได้ซื้อของคุณแต่ในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่ไงฮะโลกของความเป็นจริงคือลูกค้าดูมาตรฐานและดูราคาน้ำหนักพอๆกันเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเรามัวแต่โฟกัสยางธรรมชาติยางธรรมชาติยางธรรมชาติ
แต่เราไม่ได้ดูรอบข้างเราเลยว่าสินค้าที่มันมาทดแทนเราได้มีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เรากำลังใส่เข้าไปในมาตรฐานของตัวเราเองอยู่เนี่ยมันเป็นบ่วงรัดคอตัวเองอยู่หรือเปล่าผมก็เลยดีเฟนต์เรื่องพวกนี้ทุกครั้งแหละเวลาผมนั่งอยู่ในที่ประชุมหรือว่าในเวลาผมมองมาตรฐานว่าแบบเฮ้ยตัวนี้กำหนดมาอย่างนี้นี่มันลำบากนะผู้ประกอบการไทยลำบากนะเราต้องมองถึงผู้ประกอบการไทยด้วยนะไม่ใช่มองว่าเฮ้ยจะใช้ยางเยอะมากขึ้นยังไงจะใช้เยอะมากขึ้นยังไงไอ้ใช้เยอะมากขึ้นเนี่ยถ้าคุณไม่มองคนที่มันแปรรูปเนี่ยมันก็ใช้เยอะไม่ได้หรอกครับแล้วก็โอกาสที่ผมได้เข้าไปอยู่ใน ISO เนาะผมก็ได้เข้าไปนั่งอยู่ใน working group ที่เกี่ยวกับเรื่องถุงมือยางผมก็แบบเฮ้ยคนที่มาเป็นภาครัฐเป็นสแตนดาร์ดเป็นQA ของลูกค้าแต่ไม่มีผู้ประกอบการเลยอ่ะเป็นฝั่งผู้ซื้อหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาได้เปรียบสิผู้ซื้อเป็นคนกำหนดเฮ้ยผมอยากได้ของคุณภาพดีอย่างนี้นะแต่ผมจ่ายแค่นี้นะผมก็บอกเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเราต้องไปชวนมาเลย์มาทางสมาคมถุงมือยางเราเนี่ยสมาคมถุงมือยางไทยก็ไปชวนสมาคมถุงมือยางมาเลย์ว่าเฮ้ยผู้ประกอบการมาเลย์ผู้ซื้อนี่เขาบีบคุณอย่างนี้อยู่นะเราเข้ามาอยู่ในเวที ISO กันไหมแทนที่จะส่งแค่ตัวแทนของทางรัฐมาเลมาอย่างเดียวเนี่ยผู้ประกอบการมาเลทางสมาคมเนี่ยมาด้วยสิครับมาช่วยกันเป็นเสียงหน่อยว่ามาตรฐานจริงๆควรเซตแค่ไหนผมทำอย่างไรมาถึงแฟร์ไม่ใช่ให้แบบเซตขึ้นมาแล้วก็ถามว่าตัวนี้เซตจากไหนก็เซตมาจากคนเก่าๆเคยเซตมาแต่ตอบไม่ได้เพราะอะไรคือผมเป็นพวกคนช่องสงสัยฮะชอบถามที่มาที่ไปว่าแบบตัวนี้มาจากไหนเซตมาจากอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงอะไรยังไงผมก็จะถามถ้าเกิดผมได้คำตอบที่แบบอ๋อโอเคเขารู้ว่าแบบเซตมายังไงผมก็ดีใจนะแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันมันมาจากมาตรฐานตัวก่อนที่เขาเซตกันมาหลายปีแล้วผมก็แบบเฮ้ยอย่างนี้มันไม่แฟร์นะนั่นจะเป็นจุดยืนหนึ่งที่ผมยืนให้กับมาตรฐานนะครับครับน่าสนใจเลยต้องการหารูทประเด็นนั่นคือต้องการหาที่มาที่ไปว่ามันมาจากไหนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของ ISO ตั้งแต่ต้นซึ่งวันนี้เราจะเห็นถ้าฟังมาเนี่ยคุณดิศักดิ์มีคำหนึ่งนะที่ผมพอสรุปได้คือเข้าไปเพื่อที่จะหาดุลหาสมดุลที่มันเหมาะระหว่างมาตรฐานที่รับได้กับต้นทุนการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป้าหมายคือทำให้เราสามารถที่จะแข่งขันกันได้อย่างยุติธรรมในตลาดของการแข่งขันนะครับนี่ก็เป็น3วงการอุตสาหกรรมที่เราใช้เวลาดูนาฬิกาแล้วเกือบชั่วโมงฮะแป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวจริงก็เกือบชั่วโมงที่เรานั่งฟังอยู่ตรงนี้นะครับก็ได้ฟังทั้งจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคุณบุญหารได้ฟังจากสมาคมน้ำยางคนไทยได้ฟังจากสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทยแล้วได้แบ็คกราวด์ของงานวิชาการในเวลา1ชั่วโมงผมเข้าใจว่าทำให้พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่คงมีความคิดคงมีไอเดียบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ยางหรือยางพาราของไทยนะครับเรามีเวลาอีกประมาณสัก10นาทีฮะเพราะฉะนั้น10นาทีหาร4เนี่ยคนละ 2.5 นะ 2.5 นาทีที่อยากจะให้ทั้ง4ท่านได้สรุปในส่วนของคำถามผมต้องขออภัยจริงๆนะเนื่องจากว่าเวลาเราไม่ได้เข้าใจว่านอกรอบหลังจากนี้ก็สามารถที่จะไปเรียนปรึกษาเรียนสอบถามกับทั้ง4ท่านได้โดยตรงนะครับดังนั้นต้องขออนุญาตในเรื่องของคำถามจากฟลอร์ผมอยากจะให้ทั้ง4ท่านเนี่ยได้มีโอกาสสรุปปิดท้ายนิดนึงว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยประเทศไทยควรจะทำยังไงกับงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อที่จะทำใหเราเดินหน้าต่อไปได้แล้วเราจะชิงความเป็นหนึ่งแล้วรักษาความเป็นหนึ่งในหลายๆวงการทางด้านยางได้ไปเชิญอาจารย์วรพรก่อนครับขอบพระคุณมากที่ให้โอกาสก็ถ้ามีให้กูจะขอค่ะก็มันมีอยู่สองสามประเด็นที่ยังติดค้างอยู่อันแรกเลยเนี่ยอยากจะขอต้องบอกว่าในส่วนของที่เป็นประธานกว29ยางและผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยนะคะอาจจะขอบคุณในนามสมอก็ได้เนาะก็คือมาตรฐานใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ต้องให้เครดิตต้องขอขอบคุณทางบริษัทไทยรับเบอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของที่ผลักไปเป็น ISO ในส่วนของน้ำยางข้นแล้วก็ต่อมาก็สมาคมน้ำยางข้นเนาะตอนแรกทางไทยรับเบอร์ก็พยายามให้สมาคมน้ำยางข้นได้เห็นความสำคัญตรงนี้และอีกอันนึงที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือต้องขอขอบคุณตัวเองอะค่ะที่ตอนนั้นได้กำหนดให้ชุดการมาตรฐานเป็นหนึ่งในชุดวิจัยที่สคว.จะให้การสนับสนุนแล้วก็หลายๆมาตรฐานที่ออกมาในช่วง 4-5 ปีเนี้ยเป็นมาตรฐานที่เกิดจากผลงานวิจัยของการสนับสนุนโดยสคว.ที่ตอนนั้นตัวอาจารย์มรพรดูแลอยู่แล้วก็จะขาดไม่ได้ก็คือลำพังให้งบไปเฉยๆก็คงไม่เกิดหรอกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ดร.กฤษดาด้วยนะคะที่อุตส่าห์หาทีมจัดตั้งแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่จนกระทั่งตอนนี้เชี่ยวกันไปหมดแล้วจริงๆแล้วเรายังขาดคนที่จะทำวิจัยซึ่งตอนที่เราสคว.ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่องมาตรฐานนี้ก็มีบางคนสนใจสงสัยว่ามาตรฐานทำไมต้องวิจัยด้วยล่ะแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วนะคะประเด็นถัดมาที่อยากจะเรียนก็คือว่าทั้งสองท่านนะคะทั้งคุณอดิศักดิ์ทั้งคุณบรเทพและคุณบุญหารเนี่ยเคยเข้าไปในวงของการประชุม ISO จะทราบดีว่าแต่ละเรื่องที่ไทยเสนอไม่ว่าจะรีไวซ์มาตรฐานเดิมหรือสร้างมาตรฐานใหม่ก็ตามเรื่องล็อบบี้เรื่องสำคัญมากเลยต่อให้โหวตไปแล้วก็ตามเขาเปลี่ยนโหวตได้ถ้าเราล็อบบี้เขาติดอันนี้คงต้องให้เครดิตพอดีเห็นหน้าพี่กิ่งแก้วนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะคุณกิ่งแก้วอดีตเลขาของกว.คุณกิ่งแก้วโชว์ตัวหน่อยต้องยอมรับนะว่าคุณกิ่งแก้วเป็นคนที่ล็อบบี้เก่งที่สุดก่อนต่อให้เรื่องมันดิสแอปพรูฟแล้วเราก็จะคลิกมันได้เหมือนกันอันนี้ล็อบบี้เป็นเรื่องสำคัญมากไม่ว่าในระดับอาเซียนหรือระดับISO ก็แล้วกันจะเรียนคุณวรเทพนิดนึงว่าตอนนี้ให้ระวังเวียดนามดีๆนะเวียดนามกำลังล็อบบี้เก่งแบบเราแล้วกำลังอินโทรดิวหลายเรื่องเข้ามาในวงการมาตรฐานน้ำยางโดยเฉพาะน้ำยางข้นนะคะสิ่งที่เมื่อกี้ลืมไปหน่อยก็คือว่าอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือว่าอยากจะเห็นความร่วมมือจากภาคเอกชนมากกว่านี้ค่ะไม่ใช่มีแค่บริษัทคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าจะเห็นว่าชาร์ตเมื่อกี้ที่เราแสดงให้เห็นจะเห็นได้ว่าเป็นความร่วมมือกับภาครัฐบาลของญี่ปุ่นเนี่ยทั้ง Association และทั้งคอมพานีนะถ้าจะเห็นไอ้หัวท้ายที่พี่ชี้ให้เห็นน่ะทีนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคุณบรรหารต้องขอถามหน่อยว่าเรามีไอ้ของเขามี JSA จะเป็น Standard Association เรามีเปล่าไม่ทราบมีไหมไม่ใช่สิอันนี้ JSA เป็นภาคเอกชนจะเป็นนี่แซนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมิติถึงจะเป็นเหมือนเทียบสมออยากเห็นแบบนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าการสนับสนุนจากภาคเอกชนของเขาคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจะเป็นนี่ Standard Association จากจามาจะเป็นนี่ Rubber Manufacturer Association ค่อยเข้มแข็งมากเลยได้ค่อยๆถามเขาว่าตกลงไฟในเช่นซัพพอร์ตของเขาเป็นยังไงเวลาที่เขาไปประชุมทำไมไปกันได้เยอะแยะอย่างนั้นเขาบอกว่ามิติให้เขาประมาณ 80% อีก 20% จะเป็นจาก Association และจาก Private Company ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆที่เขาอยากไปเหมือนอย่างที่คุณบรรหารสนใจเรื่องโฮสต์ก็ไปเรื่องโฮสต์อ่ะของเขาเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้ว่าอยากเห็นการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเยอะกว่านี้ให้จริงจังมากกว่านี้ไม่ใช่แค่3วงการนี้สมาคมถุงมือก็ไปในนามของตัวเองซะมากกว่าสมาคมน้ำยางข้นก็ไปในนามตัวเองคุณมหารก็ไปในนามตัวเองหมดจริงๆแล้วทางญี่ปุ่นเข้าไปทั้งในนามตัวเองเมื่อเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับบริษัทเขาและไปในนามของ Association ของ Private ที่เป็นอุตสาหกรรมเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขอฝากสุดท้ายเลยนะคะอยากฝากเรียนต่อมอที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวได้ท่านเลขาไม่มาขอให้ความสำคัญกับกวยางและผลิตภัณฑ์ยางโดยอย่างยิ่งเราเน้นยางธรรมชาติมากๆเลยแล้วท่านจะเห็นได้ว่าท่านใช้ประโยชน์จากกวยางตอนที่นายกประยุทธ์เนาะมีมาตรฐานยางมีมาตรฐานยางวิ่งกันหากันวุ่นหมดเดี๋ยวกรมวิทย์เดี๋ยวอะไรใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เริ่มมาเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะเราคงให้อะไรท่านนายกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขอให้ความสำคัญกวยางและผลิตภัณฑ์ยางอย่างต่อเนื่องมันคงเป็นไปอย่างนี้อีกนานอ่ะมาตรฐานคงหยุดไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะครับคุณอุณหารครับครับขอบคุณครับ
ก็ถ้าถามภาคเอกชนสำหรับมุมมองผมเห็นด้วยกับอาจารย์วราพรนะครับว่าเข้ามาเถอะครับท่านมีประโยชน์จริงๆนะครับผมแถมประโยชน์อีกสักนิดหนึ่งผมเข้าไปผมเมื่อกี้พูดถึงประโยชน์ที่ได้กับตัวบริษัทเองนะครับคือได้เทคโนโลยีโนว์ฮาวบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดอยู่ในมาตรฐานผมได้ธุรกิจด้วยผมไปประชุมเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นในระดับ regional หรืออาเซียนหรือว่าจะเป็น ISO เนี่ยนะครับปรากฏว่าได้รู้จักคนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันใช่มั้ยครับวันนี้ผมทำธุรกิจกับคนที่ผมไปประชุมเนี่ยในมูลค่าใน1ปีเนี่ยไม่น้อยนะครับแล้วผมก็ทำมาหลายปีแล้วเราอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเขาก็อยากจะหาผู้ผลิตในประเทศไทยประเทศไทยมันอย่างที่คุณวรเทพบอกอ่ะเราเป็นผู้ผลิตยานธรรมชาติที่1ของโลกอ่ะยังไงผลิตในประเทศไทยก็ถูกเขาก็อยากจะหาผู้ผลิตที่รู้เรื่องผู้ผลิตที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานนะครับผมได้เป็นผู้โชคดีคนนั้นนะครับวันนี้ผมทำธุรกิจมูลค่าพอสมควรนะครับกับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการที่เข้าไปประชุมเรื่องมาตรฐานระดับ ISO นะครับนอกจากตัวผู้ประกอบการที่ต้องเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับอยากจะฝากหน่วยงานราชการอื่นที่ไม่ใช่สมอ.นะครับที่มีหน้าที่ดูแลสมอ.นี่ดูแลเรื่องมาตรฐานแต่ว่าการมาตรฐานเนี่ยเมื่อกี้มีการพูดเกิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีส่วนประกอบอย่างอื่นมาเช่นห้องปฏิบัติการทดสอบนะครับหรือแม้กระทั่งบุคลากรอาจารย์วราพรได้แตะนิดนึงแล้วเวลาจะเขียนมาตรฐานขึ้นมาต้องมีคนเป็นน่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามาจากงานวิจัยอาจารย์ก็ไปผลักดัน Mtech เนี่ยเจ้าของที่อยู่แห่งนี้เนี่ยนะครับบอกเอานักวิจัยท่านน่ะมาทำเรื่องงานมาตรฐานบ้างเพราะฉะนั้น Mtech ซึ่งไม่ใช่สมอ.ก็ต้องให้ความสำคัญนะครับหรือหน่วยงานอื่นที่ทำการทดสอบยกตัวอย่างเช่นกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับก็ต้องให้ความสำคัญว่าก็ต้องมีห้องปฏิบัติการสำหรับทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางด้วยนะครับก็คิดว่าแต่หลักสำคัญน่ะแน่นอนงานมาตรฐานทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับทำมาเพื่อเอกชนนะครับรัฐบาลไม่รู้จะเอามาตรฐานไปขายอะไรแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยเป็นการให้กับเอกชนนำไปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะทำได้ค้าขายได้ผมก็ฝากแค่นี้ครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณวรเทพครับครับก็คงจะแค่มีเรื่องเดียวก็คือว่า อยากจะฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสมอนะฮะที่อยากจะให้สนับสนุนเรื่องของการที่เข้าไปกำหนดสเปคใน ISO นะครับซึ่งเราเป็นผู้ผลิตเจ้าเดียวในโลกนี้ที่มากที่สุดนะฮะไม่อยากจะให้มันเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแบบมาเลเซียก็คือว่าเราอาจจะตกอันดับในอนาคตเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่าเขมรเราจะมาแซงเราได้นะครับการกำหนดสเปคโดยประเทศเราเนี่ยหรือโดยคณะของเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราจริงๆแล้วสเปคของน้ำยางข้นเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะกำหนดให้มันเข้มมากกว่านี้ได้จริงๆแล้วไม่ใช่กำหนดเข้มแล้วเพื่อทำให้ผู้ประกอบการลำบากนะครับจริงๆมันเป็นผลดีนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าตัวชี้วัดที่ออกมามันเข้มนะฮะมันจะทำให้พวกเราเนี่ยมันมีความสำคัญในเรื่องของว่าเราจะต้องกำหนดคุณภาพให้ดีเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราอันนี้ก็คือจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนที่จะใช้น้ำยางข้นเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นที่ดีที่สุดของโลกทุกคนก็อยากจะเข้ามาใช้น้ำยางข้นในประเทศไทยเราอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นจุดที่ดึงดูดให้นักลงทุนมาลงทุนในประเทศเรามากขึ้นได้ใช้ยางเพิ่มขึ้นในประเทศไทยเราเพราะเรามีบทบาทสำคัญใน ISO นะครับเพราะสมอจะต้องช่วยสนับสนุนเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของงบประมาณนะฮะที่ไปเอกชนสนับสนุนอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากจะให้มีซัพพอร์ตจากสมอด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอดิศักดิ์ครับครับในส่วนของผมนะที่อยากจะฝากถึงภาครัฐเนี่ยคือผมอยากจะเห็นเจ้าภาพของเรื่องยางนะครับเพราะว่าเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างคนต่างทำ
จ้านี้ทำอย่างนี้ทีแผนกนี้หน่วยนี้แต่ละคนทำเรื่องของตัวเองที่ได้รับนโยบายลงมาแต่ถามว่าสินค้าแปรรูปเนี่ยจะไปอยู่ในกระทรวงไหนใครจะดูเราไม่ได้อยู่ในกระทรวงเกษตรแต่ก็ไม่มีใครรับว่าจะอยู่พาณิชย์ไหมหรือว่าอยู่อุตสาหกรรมพอไม่มีใครดูจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีความชัดเจนแล้วมันไม่ยั่งยืนเหมือนอย่างตอนผมไปงานถุงมือยางที่มาเลเนี่ยทุกครั้งที่มันมีการเปิดงานเนี่ยทางรัฐมนตรีของมาเลเขาจะมาเลยถุงมือยางจะอยู่กระทรวงนี้นะเกี่ยวกับยางทั้งหมดอยู่กระทรวงนี้นะถึงแม้ชื่อจะไม่ถึงแม้ชื่อจะเป็นแบบปลูกยางและแพลนเทชันแต่ผลิตภัณฑ์ยางทั้งหมดอยู่ในนี้รวมถึงแปรรูปด้วยแล้วเขาให้ความสำคัญจริงๆจังๆแล้วเขาก็จะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นว่าถ้าอยากให้อุตสาหกรรมยางหรือแม้แต่เรื่องมาตรฐานเนี่ยมันไปได้มากกว่านั้นมันต้องมีเจ้าภาพจริงๆที่ประสานกับทุกหน่วยงานในภาครัฐเหมือนกันน่ะไม่งั้นก็กลายเป็นว่าข้อแรกไม่มีงบประมาณข้อ2ส่งไปอ้อต้องใช้งบประมาณของหน่วยงานนี้นะไม่งั้นทำไม่ได้มันก็กลับเรื่องเดิมฮะไม่มีงบประมาณกับไม่มีเจ้าภาพแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อาจจะเหมือนทางทุกท่านที่พูดมาก็คือเรื่องการเข้าประชุมหรือว่าการอยากให้มีส่วนร่วมของภาคเอกชนภาคเอกชนเนี่ยอย่างแรกคือเราไม่มีความรู้เรื่องมาตรฐานแล้วเราก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้ามาตรฐานมาเนี่ยมันเหมือนกับบ่วงมันจะมาบังคับอะไรเรามันจะมากำหนดอะไรเราเพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยเจอมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่นะคุณเข้ามามีส่วนร่วมได้นะแต่อีกฝั่งหนึ่งคือทางภาครัฐก็เหมือนกันก็ต้องเปิดที่จะโอเคยินดีนะให้คุณเข้ามามีส่วนร่วมนะแต่โชคดีครับเรื่องกว29ด้านยางเนี่ยเปิดแต่กวอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยค่อนข้างปิดไม่อนุญาตเลยเอกชนเข้ามาไม่เอาคุณเอกชนคุณไม่เกี่ยวเป็นของรัฐรัฐต้องดีลกับรัฐเท่านั้นเอกชนคุณมาฟังเฉยๆว่าเราไปดีลมาว่าอะไรเราไปคุยมาว่ายังไงแล้วคุณทำตามเราอันนั้นคือประสบการณ์ของภาคเอกชนที่เจอมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะสะท้อนปัญหาตรงนี้เหมือนกันว่ามันต้องมีหน่วยงานกลางฮะที่ดูเรื่องพวกนี้ทั้งหมดหรืออย่างยกตัวอย่างเรื่องถุงมือยางใช่ไหมครับ FDA ประกาศมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาว่าเขาแบนถุงมือยางที่มีแป้งเรียบร้อยแล้วถามว่าทางสมาคมส่งจดหมายไปส่งนู่นส่งนี้ไปแต่ถามว่าแล้วมีทางหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพไหมไม่มีนะครับทั้งที่เราบอกว่าเราต้องส่งออกยางเป็นที่หนึ่งแต่พอเรื่องนี้มาก็ปล่อยเขาแบนไปแถมยังเอามาบังคับภายในประเทศด้วยนะครับว่าเฮ้ยอเมริกา USFDA เนี่ยเขามีมาตรฐานว่าไม่ให้ใช้ถุงมือแป้งแล้วนะเพราะฉะนั้นทางภาคพยาบาลทางภาคอย.ของเราเนี่ยก็จะบังคับตามนะเพราะเรายึดมาตรฐานอเมริกาว่ายังไงเราว่าตาม 100% เลยอเมริกาบอกแบนเราแบนตามเพราะฉะนั้นผู้ผลิตถุงมือยางไทยห้ามมีแป้งเด็ดขาดถ้ามีเราไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยแล้วเรามีตัวกลางไหมที่จะไฟเรื่องพวกนี้ให้นั่นแหละครับสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับ1ชั่วโมง5นาทีใช้เวลาไปสิ่งที่ผมขออนุญาตสรุปสั้นๆนะว่า1จากทั้ง3ท่านเนี่ยว่าฐานสำคัญยิ่งปฏิเสธไม่ได้และมีเรื่องที่เราจะต้องทำเกี่ยวกับมาตรฐานโดยทุกภาคส่วนเนี่ยมีอีกมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบไม่ว่าจะเป็นแม้แต่หน่วยงานทางวิชาการที่ผมกำลังคิดว่าเอ KPI ของแม้แต่ในมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่ามีผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างจะมากเนี่ยว่ามีใครสนใจทำมาตรฐานไหมคงไม่เพราะว่ามันไม่ใช่ KPI
มันไม่ใช่เปเปอร์ที่จะไปตีพิมพ์ในวารสารที่มี impact factor สูงๆเอามาทำอะไรไม่ได้ต่ำทุนมาตรฐานเยอะๆตัวเองอาจจะโดนไล่ออกด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทิศทางที่สามารถจะทำได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนที่จะเข้ามาคุณบุญหารให้เห็นภาพแบบภาคเอกชนเข้ามานอกจากช่วยคนในศักดิ์คนวัฒน์เทพเช่นกันนอกจากที่จะช่วยทำให้เรามีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะกำหนดมาตรฐานแล้วสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ก็จะว่าท่านก็ไม่ได้คาดหวังก็คือได้ลูกค้าที่จะร่วมธุรกิจในอนาคตได้เพราะมันทำให้เราภาษาอังกฤษ visibility ทำให้คนเห็นเราคนเห็นภาพเราชัดขึ้นเรามีโอกาสได้เจอคนมากขึ้นคนที่อยู่ในวงการเดียวกันนี่เป็นสิ่งที่ทั้ง4ท่านนะฮะได้ฝากให้กับเรามีของฝากจากสมอด้วยนะครับหลังจากนี้เราคงจะได้แอบฟังว่าสมอท่านจะมาเล่าอะไรให้พวกเราฟังบ้างนะครับ1ชั่วโมงกับ7นาทีตอนนี้นะครับผมต้องขออนุญาตถือโอกาสนี้ชวนพวกเราทุกท่านนะครับขอบคุณเสียงปรบมือของท่านให้กับวิทยากรทั้ง4ท่านครับขอบพระคุณมากครับแล้วก็ขอมอบเวทีคืนให้กับทางเจ้าภาพขอบคุณครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้ดำเนินรายการนะคะท่านคณบดีรองศาสตราจารย์ดร.สุครีและก็ท่านวิทยากรทุกท่านนะคะลำดับถัดไปจะขอเรียนเชิญดร.จุลเทพขจรชัยกุลนะคะมอบของที่ระลึกแก่ท่านวิทยากรนะคะโดยขอเรียนเชิญทางด้านบนเวทีนะคะตรงหน้าโลโก้สวทช.มุมนี้ค่ะโดยที่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านแรกนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์วราพรขจรชัยกุลนะคะเข้ารับมอบของที่ระลึกค่ะจากผู้จัดงานค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอเรียนเชิญนะคะอย่าลืมมองกล้องด้วยนะคะค่ะคราวนี้เรียนเชิญท่านถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณบุญหารอุดมยิ่งนะคะรบกวนยืนตรงโลโก้สวทช.นะคะแสงจะตกพอดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะและกราบเรียนเชิญท่านถัดไปนะคะคุณวรเทพวงศาสุทธิกุลนะคะเข้ารับมอบของที่ระลึกนะคะเป็นการขอบพระคุณจากสวทช.และ M-Tech นะคะกราบขอบพระคุณค่ะและขอเรียนเชิญนะคะคุณอดิศักดิ์กองวารีค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะและท่านสุดท้ายนะคะซึ่งได้กรุณาดำเนินรายการอย่างน่าสนใจและสนุกสนานเป็นเกียรติให้กับพวกเราทุกครั้งนะคะท่านคณบดีสุกรียาฮิสาแมนนะคะขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ